ล่าสุดเมื่อวานนี้นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงานยังคงลงพื้นที่อยู่เลยนะคะไปรณรงค์เรื่องของการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไป4ห้างใหญ่ใจกลางเมืองทั้ง Tesco Lotus สาขาอ่อนนุช DM Courtier เซ็นทรัลชิดลมและสยามพารากอนค่ะไปติดตามกระแสตอบรับโครงการ Everyday Say No to Plastic Bags ที่ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อรายใหญ่กว่า90รายที่มีการทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาไว้ในการยกเลิกให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งแก่ลูกค้าทั่วประเทศค่ะโดยในวันแรกของวันดีเดย์เมื่อวานนี้นะคะที่มีการยกเลิกให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตื่นตัวและให้การตอบรับเรื่องของการงดใช้ถุงพลาสติกเป็นอย่างดีนะคะมีบางส่วนเท่านั้นเองที่ยังลืมพกถุงผ้ามาจับจ่ายทางห้างก็มีบริการจำหน่ายถุงผ้าแก่ลูกค้าที่ลืมถุงผ้าส่วนตัวมาด้วยนะคะแต่ว่าคราวหน้าพกมาอีกพกถุงผ้ามาด้วยจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าปริมาณถุงพลาสติกที่อยู่ในระบบการใช้ในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยมีปริมาณสูงถึง30%ของปริมาณถุงพลาสติกทั้งหมดซึ่งการรณรงค์ครั้งนี้นะคะก็มั่นใจว่าภายในปีนี้จะสามารถช่วยลดปริมาณถุงพลาสติกในส่วนนี้ได้หลังจากนั้นก็จะเดินหน้ารณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกไปยังตลาดสดทั่วประเทศที่มีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกที่มากถึง40%ด้วยนะคะส่วนในระยะยาวค่ะก็จะงดการนำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์จากนานาประเทศรวมถึงจะมีการปลูกฝังให้คนไทยรู้จักการแยกขยะให้ถูกวิธีสอนกันตั้งแต่เด็กๆเลยนี่แหละค่ะเพื่อให้ขยะทุกประเภทเข้าสู่ระบบการคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพไม่ตกค้างเป็นขยะมูลฝอยสะสมอย่างที่ผ่านๆมาฟังเสียงรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสักหน่อยค่ะในปี2513ต้นปีนี้ตัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองนะครับผมได้ขอให้ทางท่านปลัดกระทรวงได้ทำงานหารือกับทางท่านปลัดกระทรวงศึกษาในการที่จะนำเอาประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไปสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่รุ่นอนุบาลเลยเพราะว่าการคัดแยกขยะนั้นต้องปลูกฝังจนเรียกว่าจะออกมาเป็นขยะอินทรีย์ขยะอันตรายขยะรีไซเคิลหรือแม้แต่ขยะทั่วไปสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องประชาชนคนทั่วไปนั้นบางท่านยังขาดความรู้อีกเยอะนะครับดังนั้นการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญนี่คือฝ้าของพี่น้องประชาชนแต่ในส่วนของภาครัฐเองในขณะนี้ก็มีโรงกำจัดขยะที่คัดแยกขยะนะครับนำเอาแยกเอาถุงพลาสติกออกมาทำเป็นเชื้อเพลิง RDFแยกเอาเศษพลาสติกออกมานะครับบางส่วนเอาไปทำแลนด์ฟิลบางส่วนเอาไปทำอัพไซคลิงสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่เราต้องทั้งให้ความรู้ภาคสังคมค่ะหลายๆห้างร้านนะคะก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรวมไปถึงประชาชนผู้บริโภคเองจริงๆร้านค้าชุมชนแล้วก็ตามตลาดสดเนี่ยหลายๆแห่งเขาก็เริ่มที่จะปรับตัวได้แล้วนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเช่นกันใช่ค่ะประชาชนน่ารักมากนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้แม้แต่ตลาดสดเองนะก็มีประชาชนพกถุงผ้าหิ้วถุงผ้าเนี่ยไปซื้อของคือทุกอย่างมันต้องเริ่มด้วยตัวเราเองนะคะต้องช่วยกันอย่ารอเพียงแค่รัฐบาลมาสนับสนุนหรือว่ารณรงค์เท่านั้นเราต้องมีจิตสำนึกด้วยตัวของเราเองด้วยนะคะเพื่อช่วยกันรักษาโลกใบนี้เอาไว้นะคะ